พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ต้องขอประทานโทษอยู่ประการหนึ่งว่าผมเป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นเวลาพูดก็ต้องกระแอมไปด้วย เป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเมื่อคืนนี่ไปช่วยปราศัยให้ท่านหลวงปู่พุทธอิสระแล้วก็ยืนกลางหาวก็กระบอมบางนิดหน่อย ก็เลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพูดไปสักพักเดี๋ยวมันพอพูดไปสัก4-5 นาทีหรือ10 นาทีแล้วมันเป็นธรรมชาติของผมเสียงผมก็จะก้องกังวานเหมือนกับยอดรักสลักใจอย่างนั้นเมื่อคืนนี่ผมไปเยี่ยมเวทีของท่านพุทธของท่านพุทธอิสระหลวงปู่พุทธอิสระเพราะเป็นห่วงได้ข่าวว่ามีคนมายิงเมื่อคืนวันซืนนี่ผมก็ไปดู ร่องรอยการยิง มันก็ยิงก็มาตรงห้องประชุมน่ะถ้าเผื่อท่านหลวงปู่แกนั่งตรงนั้นก็โดนแล้วครับเพราะว่าที่ท่านนั่งเนี่ยจะมีรูปพระพุทธรูปวาดไว้ใหญ่ก็ยิงเข้าตรงอกของพระพุทธรูปแล้วก็ทะลุไปอีกด้านหนึ่งเปิดว่าตอนตีสองไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเรื่องนี้ครับที่ผมอยากจะมาพูดกับพี่น้องเพื่อที่จะเตือนสติให้กับคนที่ใช้อำนาจเป็นธรรมใช้ความรุนแรงในทางการเมืองว่ามันเป็นอันตรายไม่เฉพาะกับพี่น้องประชาชนแต่จะเป็นอันตรายกับตัวเขาเองในอนาคตเพราะวันนี้ผมก็มาพูด2 เรื่องเรื่องที่ผมเห็นเป็นเรื่องเล็กแต่มันจะเป็นเรื่องใหญ่กับพวกเขาก็คือเรื่องนี้ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เป็นเห็นที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่พวกเขาเห็นเป็นเรื่องเล็กนั่นเป็นเรื่องที่2เรื่องแรกที่ผมกราบเรียนพี่น้องเคยกราบเรียนพี่น้องมาแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดมาเนี่ยทุกคนจิตเป็นประพัดสอนตอนเกิดจากท้องแม่เนี่ยจิตใจเราดีทุกคนนะครับไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาพระพุทธเจ้าเรียกว่าประพัดสอนไม่มีโทสะไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงแต่พอเรามีอายุมากไปมันจะพัฒนาก็มันมาเองทำให้เราห่างจากความเป็นประพัดสอนมากยิ่งขึ้นผมเลยอ้างให้พี่น้องฟังว่านักปราชญ์ของประเทศจีนชื่อเม่งจื้อเกิดไล่เลี่ยกันกับพระพุทธองค์เขาก็พูดเอาไว้ใกล้เคียงกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเมงจื้อบอกว่ามนุษย์นี่ที่เกิดมาเนี่ยทุกคนนี่สภาพจิตใจเนี่ยมีอยู่2 ภาคภาคหนึ่งคือภาคส่วนที่ดีอีกภาคหนึ่งเป็นภาคของความเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มนุษย์ส่วนใหญ่นี่เนื่องจากคลอดมาเนี่ยมียีนของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นคนดีและได้รับการอบรมจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาดีจึงสามารถจะข่มความเป็นสัตว์เดรัจฉานให้อยู่ต่ำกับสภาพจิตที่มีมนุษยธรรมคือส่วนที่ดีมนุษย์ส่วนใหญ่เหมือนพี่น้องทั้งหลายจึงกลายเป็นคนดีโลกทั้งโลกนี่คนส่วนใหญ่เราต้องยอมรับเป็นคนดีถ้าโลกทั้งโลกคนส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ดีที่มีจิตของความเป็นสัตว์เดรัจฉานสูงกว่าความเป็นมนุษย์นี่โลกทั้งโลกอยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้ไม่รู้ลูกใครไม่รู้เมียใครไม่รู้ทรัพย์สมบัติใครมันก็ใช้ความเป็นสัตว์เดรัจฉานแย่งชิงขินฆ่ากันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าที่ผมอ้างเม่งจื้อที่จริงพระพุทธองค์เนี่ยตรัสไว้เยอะนะครับในพระพุทธองค์นี่เอาแก้คฤหัสถ์ธรรมนี่ครับ
พี่น้องคงรู้คารวะธรรมมีสี่ข้อสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อธรรมะต่อสิ่งที่ถูกต้องธรรมะก็คือการข่มใจพระพุทธเจ้าบอกคือการข่มใจไม่ให้ความรู้สึกในทางต่ำเนี่ยขึ้นมาสูงกว่าความรู้สึกในทางที่ดีตรงกันกับที่เม่งจื้อพูดแต่ที่ผมอ้างเม่งจื้อเนี่ยก็เพราะว่าเม่งจื้อก็ยกตัวอย่างคือพระพุทธองค์นี่ไม่ชอบด่าคนแต่เม่งจื้อเนี่ยแกด่าเลยเม่งจื้อแกบอกว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่คนส่วนน้อยที่มันเป็นคนไม่ดีเนี่ยก็เพราะว่าสภาพจิตความเป็นสัตว์เดรัจฉานของมันเนี่ยสูงกว่าสภาพจิตของความเป็นมนุษย์มันก็เลยเป็นคนชั่วร้ายเป็นปัญหาของสังคมแกยกตัวอย่างว่าให้ดูคนสามประเภทดังต่อไปนี้หนึ่งคนที่ไม่มีจิตเมตตากรุณาสงสารผู้อื่นนั้นคนนั้นไม่ใช่คนคนนั้นเป็นสัตว์แกบอกไม่มีจิตสงสารฆ่าแกงคนอื่นเห็นเป็นผักเป็นปลาเนี่ยคนนั้นไม่ใช่คนคนนั้นเป็นสัตว์และเม่งจื้อแกบอกว่าที่มันเป็นสัตว์อย่างนั้นก็อาจจะเพราะว่ายีนพ่อยีนแม่ก็มันเนี่ยทำให้มันเป็นคนเลวอย่างนั้นหรือไม่ก็เพราะว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่ได้สั่งสอนที่ผมต้องใช้คำว่าโคตรพ่อโคตรแม่นี่ไม่ได้หยาบนะเพราะเขากำลังอัดเทปไปเพื่อแปลนักศึกษาฟังเพราะเม่งจื้อบอกว่าพ่อแม่ต้องสอนลูกให้เป็นเด็กดีให้เอาสภาพจิตส่วนสูงข่มสภาพจิตส่วนต่ำเอาไว้พ่อแม่สอนอย่างนั้นได้ปู่ย่าตายายต้องสอนพ่อแม่มาใช่ไหมครับปู่ย่าตายายแกก็มีพ่อมีแม่ของแกเขาก็สอนอีกชั้นหนึ่งเขาก็สอนกันมาหลายชั้นจนมาถึงพวกเราที่เป็นคนดีเนี่ยพ่อแม่มีส่วนปู่ย่าตาทวดเรามีส่วนแต่ว่าภาษาง่ายๆแต่ที่เราจะมานั่งพูดยาวพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของปู่ย่าตายายมันยาวภาษาไทยเขาคิดภาษาสั้นๆเอาไว้ให้พวกเราพูดได้ชัดเจนว่าคนที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเป็นคนที่โคตรพ่อโคตรแม่มันไม่สั่งสอนใช่ไหมมันชัดเจนมันชัดเจนกินความหมดทีนี้ที่ผมต้องการจะเตือนเนี่ยนะก็คนไทยด้วยกันเนี่ยการเมืองอาจจะมีความขัดแย้งกันทางความคิดแต่ไม่ควรใช้ความเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเข็นฆ่าคนอื่นแบบเม่งจื้อว่าข้อที่หนึ่งคนที่ไม่เมตตากรุณาคนอื่นฆ่าฟันคนอื่นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานข้อที่สองคนที่ไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนใช้ข่มขู่คนอื่นใช้กำลังที่มีมากกว่าข่มขืนคนอื่นนั้นคนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนหมาเหมือนสัตว์ทั่วไปมันจะใช้กำลังมันใช้เขี้ยวใช้เล็บใช่ไหมครับข่มขู่อันที่สามก็คือว่าบุคคลใดก็ตามที่ไม่รู้ผิดไม่รู้ชั่วไม่รู้ถูกไม่รู้อะไรควรไม่ควรไม่รับผิดชอบคนนั้นก็ไม่ใช่คนเม่งจื้อบอกคนนั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานผมเคยยกตัวอย่างพี่น้องฟังเช่นว่าทำไมหมามันผสมพันธุ์กับลูกของมันเองใช่ไหมครับเพราะมันไม่รู้ว่าผิดและมันรับผิดชอบไหมลูกที่ออกมาหลังจากมันผสมพันธุ์แล้วเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนยีนจากพ่อจากแม่เนี่ยอายุมันจะสั้นมันจะอ่อนแอมันจะตายในที่สุดมันก็ไม่รับผิดชอบมันมีหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียวเพราะมันเป็นสัตว์วันเราเป็นคนเนี่ยเราทำอะไรเราต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบนี่เม่งจื้อแกด่าว่าโคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนผมไม่ได้ด่านะเม่งจื้อแกว่าทีนี้เรากลับมาว่าที่ต้องมาเตือนกันเนี่ยผมต้องมาเตือนพวกที่จะยิงพวกมาบ้างเนี่ยปาระเบิดบ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจแล้วก็สั่งการลูกน้องกระทำความชั่วอย่างนี้ผมอยากจะเตือนว่าคือเราเนี่ยอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาเพราะถ้าหัดเรียนธรรมะเสียบ้างถ้าไม่เรียนธรรมะเนี่ยไม่มีสติพี่น้องครับคนไม่มีธรรมะจะไม่มีสติมันกล้าทำกับพวกนี้เผลอพอสติเผลอมาเนี่ยสภาพความเป็นเดรัจฉานมันจะใหญ่กว่าสภาพของความเป็นมนุษย์มันก็กลายเป็นสัตว์คือต้องเตือนกันว่า
พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทุกอย่างพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นรูปมาธรรมหรือเป็นนามมาธรรมก็ตามเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ยืนยงคงกระพันใช่ไหมครับทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์มี3อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดแล้วดับทุกเรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเช่นความรักความเกลียดความอาฆาตมาร้ายมันเกิดขึ้นมาได้และมันไม่ยืนยงคงกระพันมันก็ดับมันก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจเราพยายามศึกษาพยายามอ่านธรรมะสักหน่อยฟังอาจารย์พระเขาเทศสักหน่อยแล้วพยายามศึกษาหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยเวลามีอำนาจทางการเมืองมันจะได้ไม่ทำระยำเวลามีอำนาจในทางการเมืองหรือมีอำนาจทางราชการเนี่ยคุณต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎประเสริฐทุกอย่างมันอนิจจังคุณมียศไม่กี่วันมันก็เสื่อมยศคนมีอำนาจไม่กี่วันมันเสื่อมอำนาจมีหาที่ไหนที่มันเป็นไปจนตายไม่มีใช่ไหมครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยจึงต้องเตือนเอาไว้ว่าตอนคุณมีอำนาจเนี่ยคุณมันมืออันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะพี่น้องเนี่ยผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยลองหัดมันไปยิงปืนให้ยิงปืนให้เป็นเล็งให้แม่นแล้วซื้อปืนลูกกรดให้มันแล้วใส่กระสุนให้มันไปแล้วมอบปืนมันไปเมื่อก่อนมันไม่เคยคิดจะยิงนกไม่เคยคิดจะยิงกระรอกพอถือปืนมันมือพอมันมือความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะออกมันก็จะฆ่าคนที่อ่อนแอกว่าคือกระรอกกับนกนี่เป็นธรรมชาติพี่น้องครับเป็นธรรมชาติผมสังเกตมาหลายคนแต่ถ้าเบื่อมีธรรมะอย่างที่ผมพูดนี่อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันจะไม่ทำมันคุมสติมันได้ถ้าเบื่อคุมสติไม่ได้และคุณมีอำนาจคุณถือปืนคุณถืออาวุธหรือลูกน้องคุณมีอาวุธลูกน้องคุณมีปืนแล้วคุณก็ใช้ให้มาเที่ยวเข็นฆ่ามารังแกคนที่อ่อนแอกว่าเพราะความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันเนี่ย คุณคิดว่าคุณจะเป็นใหญ่อย่างนั้นไปจนตายเหรอ เวลาคุณไม่มีอำนาจกรรมที่คุณทำไปมันจะเอาคืนผมเตือนนะผมเกิดในชนบทผมเห็นมาเยอะแล้วระหว่างที่คุณใหญ่เนี่ยเขาสู้คุณไม่ได้คุณมาฆ่าคุณมาแกงเขาเนี่ยแต่ละคนที่มันตายไปเนี่ยลูกมันสู้อีกหน่อยลูกมันไม่สู้อีกหน่อยหลานมันสู้หลานมันไม่สู้น้องมันมีญาติโยมติการมันจะมีคนสู้กับมาคนหนึ่งในตระกูลมันแล้วมันจะมาเอาคืนคุณหลังจากที่คุณปลดเกษียณแล้วคุณจำผมไว้ผมเห็นมาหลายศพแล้ว ผมเห็นมาหลายศพแล้วครับผมอยู่ชนบทนี่เรื่องนี้เป็นปกติเลยครับที่ภาคใต้เนี่ยลูกหลานผมบางคนมันยังบอกว่าคุณลุงครับคุณนาครับสำหรับผม20ปีก็ไม่สายผมบอกมึงหมายความว่าไง20ปีไม่สายอีก20ปีผมยังแข็งแรงอยู่และผมยังยิงแม่นอยู่ผมยังล้างเคสได้นี่คือความรู้สึกของคนพันอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องแล้วมีทั่วไปหมดทั้งประเทศไทยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสักประเทศสำหรับนักการเมืองจะได้เป็นสติ ในประเทศเม็กซิโกเมื่อ20ปีที่แล้วที่ต้องยกตัวอย่างเพราะว่าผมอยู่ที่นั่น20ปีที่แล้วผมได้รับเชิญไปแล้วเห็นเหตุการณ์รู้สัมผัสกับตัวเองเมื่อ20ปีที่แล้วนี่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เม็กซิโกคือปี1988เป็นข่าวใหญ่โตมากทั้งโลกตอนนั้นที่เป็นข่าวใหญ่โตมากนี่เพราะว่าในประเทศเม็กซิโกนี่มันมีพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่งที่ปกครองเม็กซิโกมาจนถึงปี1988ได้ปกครองมาแล้ว40กว่าปีเลือกตั้งทุกครั้งประธานาธิบดีจะต้องเป็นคนของพรรค PRI นี้เสมอพรรค PRI นี่จัดตั้งขึ้นมาโดยเอากลุ่มโจรทางการเมืองมารวมกันและจัดตั้งพรรคการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีค.ศ. 1946แล้วก็แบ่งอำนาจกันว่าเราเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรการเมืองเนี่ย9กลุ่ม10กลุ่มเนี่ยเรามารวมตั้งพรรคการเมืองแล้วต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องแย่งชิงอำนาจกันเองเราเปลี่ยนกันเป็นประธานาธิบดีเขาจะหาเสียงร่วมกันแล้วก็เปลี่ยนกันเป็นเมื่อเขาได้เป็นประธานาธิบดีขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้ระบบการปกครองที่ทางนักรัฐศาสตร์เรียกว่าโททอลตาเรียนนิซึมระบบปกครองแบบเบ็ดเสร็จ
คือระบบปกครองเผด็จการที่ใช้การเลือกตั้งนี้บังหน้าให้มีการเลือกตั้งไว้อ้างแค่นั้นเองแต่การปกครองประเทศในระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จกุมหมดทุกเรื่องพยายามไม่มีฝ่ายค้านพยายามสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนต้องริดรอนได้หมดรัฐบาลต้องคุมหมดทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีทั้งวิทยุพรรคพีไอก็ทำอย่างนี้พรรคพีไอทำอย่างนี้ปกครองมาตั้งแต่ปี1946เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเผด็จการไม่มีคนตรวจสอบนี่รัฐบาลก็คอร์รัปชันกันสนุกสนานมากรัฐบาลนอกจากคอร์รัปชันแล้วใครขัดขวางใครวิจารณ์รัฐบาลมันยิงทิ้งง่ายๆฝ่ายค้านนักวิชาการสื่อสารมวลชนถูกยิงเยอะๆนี่คือเผด็จการเบ็ดเสร็จที่เขาเรียก totalitarianism ภาษาอังกฤษเรียกเพื่อนักศึกษาจะเอาไปตอบข้อสอบแต่พอถึงปี1988ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมีคนทนไม่ได้เพราะว่าประเทศถูกปกครองภายใต้ระบบเผด็จการมา40กว่าปีแล้วมันก็มีนักการเมืองหนุ่มคนหนึ่งคือคาร์ดินัสเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีซึ่งประธานาธิบดีพ่อเขาก็คือสังกัดพรรคพีไอนี่แหละเขาเองก็เป็นส.ส.มาตลอดอยู่พรรคพีไอนี่แหละแต่ว่าเขาเห็นว่าประเทศมันทรุดโทรมมากเขาก็เลยต้องลุกขึ้นเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศเหมือนอย่างที่พวกเราทำนี่แหละคาร์ดินัสก็ลาออกและประกาศลงสมัครแข่งขันประธานาธิบดีกับผู้สมัครของพรรคพีไอที่เผด็จการมาตลอด40กว่าปี จึงเป็นข่าวใหญ่ของโลกปีนั้นพรรคแนวร่วมของฝ่ายค้านทั้งหมดมาสนับสนุนคาร์ดินัสเพื่อแข่งกับตัวแทนของพรรคพีไอที่ชื่อว่าซาลินัสเรียกว่าซาลินัสสู้กับคาร์ดินัส2ตัวประชาชนทั้งประเทศอย่างพี่น้องอย่างเงี้ยมาเชียร์กันเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนสักทีกูอยู่ภายใต้เผด็จการก็มันมา40กว่าปีแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าพรรคพีไอเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการกกต.ที่เรียกว่าคอมมิเลกคอมมิชชั่นออนอิเล็กชันก็คือกกต.ทั้งระดับชาติระดับภูมิภาคระดับท้องถิ่นเป็นคนของเขาหมดผู้ว่าคนของเขาหมดผู้กำกับคนของเขาหมดเขาก็เลยโกงเลือกตั้งเป็นการโกงเลือกตั้งที่มโหฬารมากในปี1988โกงคล้ายๆที่เขาทำกันภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยพี่น้องที่บ้านเราเนี่ยคือหน่วยไหนที่เลือกพรรคอื่นที่ไม่ใช่หน่วยไหนที่เลือกคาร์ดินัสเขาจะเอาถุงบัตรนั้นน่ะไปทิ้งแล้วเขากาบัตรกันเองมาแทนเอาไปเผาบ้างเอาไปโยนที่มันโง่มันเอาไปโยนลงกลางทะเลแล้วคลื่นมันก็ซัดเข้าหาฝั่งไอ้บัตรของคาร์ดินัสก็ลอยเต็มดำริมหาดทำไมผมถึงรู้เพราะหนังสือพิมพ์ไทม์แมกกาซีนซึ่งมีอิทธิพลที่สุดในโลกลงหน้าหนึ่งในปีนั้นแฉเรื่องการโกงการเลือกตั้งในประเทศเม็กซิโกในสุดซาลินัสก็ได้เป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีเขาเป็น6ปีพี่น้องก็ได้เป็น1988ถึง1994นั่นแหละในช่วง6ปีนั้นซาลินัสก็ใช้ความเป็นเผด็จการของตนเองเนี่ยร่วมกับญาติพี่น้องของตัวเองร่วมกับญาติพี่น้องของเมียของตัวเองโกงกินคอร์รัปชันมโหฬารและไม่มีใครจัดการอะไรได้เพราะศาลเขาก็คนตั้งศาลฎีกาเขาก็ตั้งศาลอุทธรณ์เขาก็เป็นคนตั้งตามกฎหมายของเขาองค์กรอิสระต่างๆเขาเป็นคนตั้งไม่มีใครทานก็ได้นอกจากคอร์รัปชันแล้วใครแม่ความร่วมมือและใครขัดขวางการกัดกันเนี่ยยิงทิ้งอีกก็ไม่มีใครทำอะไรได้ผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยไปเรียนระบบนี้มาจากเม็กซิโกที่ผมกลัวที่สุดผมต้องสู้อยู่เดี๋ยวนี้ทั้งที่แก่แล้วเนี่ยกลัวที่สุดกลัวเป็นอย่างเงี้ยเพราะคุณทักษิณเรียนที่เท็กซัสมาอะไรคุณทักษิณเนี่ยผมไปมาอยู่ขับรถสัก4-5ชั่วโมงก็ถึงแล้วเม็กซิโกเพราะอยู่พรมแดนเม็กซิโกนักศึกษาที่เรียนที่นี่จะข้ามไปเม็กซิโกประจำส่วนมากก็ไปเที่ยวซ่องเพราะมันถูก
ผมไปเช็คหมดแล้วเราคุณทักษิณเคยพูดกับคุณสุเทพคุณทักษิณไปหาคุณสุเทพที่สุราษฎร์สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกว่าให้คุณสุเทพเนี่ยมาลงเลือกตั้งพรรคไทยรักไทยไหมเขาการันตีตำแหน่งจะเอาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอะไรเขาก็ให้ทั้งนั้นขอเขาอยากได้คุณสุเทพให้เป็นสมาชิกพรรคของเขาสักคนหนึ่งที่พรรคได้อยากมีสักคนคุณสุเทพปฏิเสธบอกว่าเพราะเขาเป็นเพื่อนอายุเท่ากันพวกนี้อายุน้อยกว่าผม5 ปีสุเทพบอกเอ้ยผมไปไม่ได้หรอกถ้าผมไปอยู่พรรคคุณอย่านึกว่าผมจะได้รับเลือกตั้งอย่าว่าแต่ประชาชนชาวสุราษฎร์เลยถ้าผมเปลี่ยนพรรคเนี่ยพ่อกับแม่ผมยังไม่เลือกผมเลยสุเทพก็บอกทักษิณคุณทักษิณก็บอกคุณสุเทพคิดได้ดีนะเพราะแผนของผมเนี่ยคือผมจะทำให้พรรคฝ่ายการมีอยู่ประมาณเหลืออยู่ประมาณ 2-3 คนเท่านั้นนั่นคือแผนของผมคุณคิดได้ดีนะบอกสุเทพเนี่ยคุณสุเทพไปถามหน่อยสุเทพพูดหลายครั้งในพรรคประชาธิปัตย์ก็เล่าเรื่องนี้ผมก็ฟังมาจากคุณสุเทพก็เล่าไอ้เนี่ยผมกลัวผมไม่ได้เป็นศัตรูคุณทักษิณโดยส่วนตัวแล้วผมก็ดีกันแต่ผมยอมให้คุณทักษิณทำอย่างนี้กับชาติของผมไม่ได้เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งนี่เรื่องมันส่วนรวมเว้ยกูไม่ยอมมึง พอกลับมาที่เม็กซิโกซาลินัสเมื่อเป็นเผด็จการทั้งฆ่าทั้งโกงไม่มีใครสู้ได้ตามรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยประธานาธิบดีนี่เลือกตั้งได้ครั้งเดียว6 ปีห้ามลงซ้ำพอถึงปีสุดท้ายตามประเพณีของพรรคของเขาเนี่ยเขาจะเรียกประชุมสมาชิกพรรคแล้วก็มาดูว่าตัวประธานาธิบดีเนี่ยจะชี้ให้ใครลงเลือกตั้งครั้งต่อไปคนนั้นก็จะได้เป็นประธานาธิบดีค่อนข้างจะแน่นอน 99.99% เวลาประชุมเนี่ยอย่างเงี้ยกรรมการนั่งอยู่ข้างบนนี่สมาชิกพรรคนั่งที่นั่นพอถึงเวลาว่าจะให้ใครลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยต้องฟังตัวประธานาธิบดีไม่มีโหวตประเพณีเขาประธานนาธิบดีจะลุกขึ้นยืนอยากให้ใครเป็นพวกกรรมการบริหารรัฐมนตรีจะนั่งเป็นแถวข้างหลังเนี่ยประธานาธิบดีจะชี้นิ้วไปที่อกคำว่านิ้วชี้เนี่ยภาษาสเปนเนี่ยที่นั่นก็พูดสเปนกันเรียกว่าดิลโดนิ้วชี้เนี่ยถ้าชี้ไปที่อกคนไหนคนนั้นก็จะกลายเป็นดาดิโซดิดาโซคำว่าดีดาโซคือเป็นบุคคลที่นิ้วชี้และคนนั้นก็จะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปคนนั้นเป็นดีดาโซวันที่มีการเลือกผู้จะสมัครประธานาธิบดีเนี่ยซาลินัสก็ลุกขึ้นแล้วชี้ไปที่โคโลเซโอซึ่งเป็นมือขวาร่วมกันโกงร่วมกันฆ่ามาด้วยกันเพราะต้องการให้โคโลเซโอเนี่ยช่วยคุ้มครองในคดีทำความผิดทั้งหมดอย่าให้ใครมายึดทรัพย์กูอย่าให้ใครเอากูไปขึ้นศาลโคโลเซโอก็ได้เป็นประธานาธิบดีมันได้เป็นผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีแต่คนประชาชนเม็กซิโกอยู่ไงมาก็เอาโจรขึ้นมาอีกน่าสงสารพี่น้องครับผมไปในช่วงซาลินัสเป็นประธานาธิบดีรัฐบาลเขาเชิญผมไปผมนำกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรผมเป็นหัวหน้าพาไปเยือนไปกัน10 กว่าคนไอ้คนขับของผมที่รัฐบาลเขาจัดให้เนี่ยมันพูดภาษาอังกฤษได้มันพาผมไปส่งไปประชุมกับรัฐบาลเขาที่รัฐสภาเนี่ยมันบอกว่าผมไม่ใช่ข้าราชการนะผมอยู่ภาคเอกชนเขามาเช่ารถบริษัทผมมาผมบอกผู้จัดการว่าผมไม่อยากไปเลยแต่เขาบอกว่าขอร้องเพื่อชาติช่วยขับรถได้ดร.ไตรโลก็หน่อยผมถามทำไมมึงถึงไม่อยากขับรถสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดในประเทศคือรัฐสภาของเราเห็นยังไม่อยากเห็นนี่ผมต้องเข้าไปข้างในปกติแล้วผมขับรถผมพยายามไม่ให้ผ่านตรงนี้เพราะไม่อยากเห็นผมถามว่าทำไมเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่านี่คือซอกโจรทั้งนั้นอยู่ในนี้มาปล้นชาติปล้นประชาชนปล้นมา40 กว่าปีแล้วแล้วไม่มีใครทำอะไรได้ผมบอกแล้วคนอื่นรู้สึกไงทั้งแผ่นดินรู้สึกอย่างนี้แต่สู้มันไม่ได้เพราะพวกมันหมดเลยทั้งประเทศต้องทุกข์ทรมานทนเอานี่คือความรู้สึกของคนภายใต้ระบอบนี้คนไม่มีสิทธิเสรีภาพหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีเสรีภาพวิทยุก็ไม่มีเสรีภาพทีวีก็ไม่มีนักการเมืองอยากฆ่าใครฆ่าเอาผิดไม่ได้เพราะไปหาผู้กำกับบน
ข้างหลังเก้าอี้ก็จะเขียนว่ากูมีวันนี้เพราะพี่ให้ทุกตัวมันก็ไม่เอาเรื่องในสุดประชาชนก็ทำยังไงที่ผมเตือนเอาไว้นี่มันมีทุกสังคมพี่น้องครับคนเรามันรักความเป็นธรรมมึงฆ่ามันได้มันสู้มึงไม่ได้ตอนที่มึงมีตำแหน่งพอมึงไม่มีตำแหน่งกูเอาคืนเมื่อวันที่23มีนาคม1994กำลังหาเสียงประธานาธิบดีก็มีกลุ่มคน 3-4 คนเนี่ยมาล้อมรถไอ้โคโลเซียวแล้วก็ยิงกับปืนกลเป็นร้อยๆนัดตายหมดทั้งมือปืนเลยกองอยู่ในรถแล้วจนป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าใครฆ่ามันเพราะมันฆ่าคนมาเยอะจับไม่ถูกไม่รู้ใครฆ่ามันเห็นไหมได้ยินไหมเนี่ยพวกที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะมึงอ่ะมึงจะสนุกนะเที่ยวสั่งตำรวจสั่งใครมาเที่ยวกระทืบคนมาเที่ยวทำคนตายเนี่ยมึงรู้ไหมพอมึงปลดเกษียณแล้วมึงอาจจะเป็นโคโลเซียโอก็ได้จำได้เปล่ากูเตือนนะกูรักมึงนะเนี่ยและพอโคโลเซียตายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอาคนอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีรักษาการไปลงสมัครแทนไม่ได้พรรคมีสิทธิ์จะเอาผู้ไปสมัครแทนแต่ห้ามคนที่รักษาการทั้งหมดตกลงคนที่ร่วมกันโกงร่วมกันฆ่าเนี่ยมันเป็นรักษาการทั้งหมดมันก็ลงไม่ได้ก็เหลือนักวิชาการคนเดียวจบด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์เหมือนผมเนี่ยชื่อเซตดิโลไม่มีตัวมีตัวนั้นตัวเดียวที่อาวุโสที่สุดก็เลยต้องเอาเซตเดโลลงเซตเดโลก็เลยได้เป็นประธานาธิบดีแล้วเซตเดโลเป็นนักวิชาการจบด็อกเตอร์มาจากมหาวิทยาลัยเยนสหรัฐอเมริกาพอได้เป็นประธานาธิบดีเซตเดโลประกาศว่ากูจะล้างแผ่นดินเหมือนกับสุเทพประกาศอย่างนี้แหละกูจะล้างแผ่นดินกูไม่เกี่ยวแล้วกับพรรคพยายกูเป็นประธานาธิบดีแล้วเปลี่ยนผู้พิพากษาเปลี่ยนกรรมการเลือกตั้งทำมันหมดคดีกี่คดีมึงเคยฆ่าเท่าไหร่มึงเคยโกงเท่าไหร่อายัดทรัพย์ยึดทรัพย์จับกุมตกลงว่าพวกซาลินัสสิไม่มีอะไรคุ้มกะลาบาลแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถัดมาหลังจากโคโลโซตายแล้วนี่ถัดมาน้องเขยน้องชายก่อนน้องชายชื่อเอ็นริเก้ซาลินัสก็ไปพบปรากฏว่านั่งอยู่ในรถแต่มีถุงพลาสติกคลุมหัวและมีเชือกรัดคอตายเมื่อไหร่ไม่รู้ลิ้นห้อยอย่างเงี้ยและจนป่านนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครฆ่ามันเพราะมันฆ่าคนมาเยอะเลยจับไม่ถูกเอาตายไปคนหนึ่งตายไปคนหนึ่งถัดมาน้องเขยของซาลินัสชื่อฟรานซิสโกถูกยิงตายเป็นร้อยนัดแล้วก็ไม่รู้ว่าใครยิงอีกถัดมาพี่ชายของซาลินัสชื่อราอุลซาลินัสเซตเดโลประธานาธิบดีสั่งจับกุมฐานฆ่าคนหลายคนศาลฎีกาพิพากษาจำคุก50ปีพี่น้องครับส่วนซาลินัสเองถูกยึดทรัพย์หมดแล้วหนีออกนอกประเทศพาเมียพาลูกพาญาติโยติกาที่เหลือเนี่ยหนีตายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์บ้างลอนดอนบ้างไปอยู่ไอร์แลนด์บ้างเซตเดโลก็ใช้ตำรวจสากลตามยึดทรัพย์ที่ขนหนีไปได้มาเกือบหมื่นล้านบาทคิดเป็นล้านบาทแต่ว่านักวิชาการยังคำนวณว่ายังหายอีกไปเป็นหมื่นหมื่นล้านที่ยึดไม่ได้ป่านนี้ยึดได้หรือยังผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้ตามข่าวแล้ว ผมถึงเตือนนี่รักนะโว้ยถึงมายกตัวอย่างไม่ฟังนี่ยกตัวอย่างไม่ฟังนี่ไม่ใช่ว่าตอนเรามีอำนาจโอ้ยมวลมหาประชาชนเดินไปเยี่ยมบ้านตาดิษหน่อยหมาเอาตำรวจเร่งปืน20-30คนเมื่อไหร่มึงออกจากอธิบดีกูถามที่มึงจะสั่งหาที่ไหนไปคุ้มครองมึงได้ต้องระวังไอ้น้องไอ้ตายได้นะเวลามาปลุกกระเสียนกูบอกไอ้ทุกคนเลยนี่เตือนซะก่อนนะอย่าสนุกนะเวลามีอำนาจเนี่ยมึงตายได้เวลาปลดเกษียณไม่มีใครคุ้มกะลาหัวมึงคนจ้องยิงมึงเยอะแยะถ้าเผื่อมึงทำคนอื่นตายเยอะแยะแล้วจับมือใครไม่ได้ด้วยไอ้นั่นปัญหาเรื่องใหญ่สำหรับเขาที่ผมเตือนเอาไว้ไม่รักมันไม่เตือนมันหรอกหวังว่าคงฟังอยู่นั่นนี่ทีนี้ปัญหาข้อที่สองที่พูดกับพี่น้องนี่ปัญหานี้ผมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมแต่พวกมันเห็นเป็นเรื่องเล็ก
คือปัญหาการประกาศแบ่งแยกดินแดนปัญหานี้พูดเล่นไม่ได้กระนองปากไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญเป็นกบฏมาตราหลายมาตรามึงผิดในมาตรา113 114 115 116ประมวลกฎหมายอาญาผิดหมดก็ดีแล้วที่กองทัพบกก็เรื่องแต่ผมอยากจะกราบเรียนว่าอย่างนี้ว่าที่พวกเขาไปประกาศกันเนี่ยเขาไปใช้โคราชเป็นที่ประกาศประกาศเสร็จเขาก็ไปขึ้นภาพการแยกดินแดนในจังหวัดภาคเหนือ3-4จังหวัดเช่นพะเยาเชียงรายเชียงใหม่เป็นต้นและเอาภาพทั้งที่ประกาศกับภาพการเดินสวนสนามของผู้ตำรวจบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเอามาเป็นเรื่องเดียวกันหมดทั้งที่คนละเรื่องทำให้ประชาชนตกอกตกใจว่าเตรียมกองกำลังเพื่อแยกดินแดนมันคิดจะแยกจริงแต่กำลังมันไม่ได้มากไปขนาดนั้นไม่มากไปขนาดนั้นผมไปศึกษามาเองครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปอยู่3วันที่พะเยาเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายแต่ว่ากลับมาพูดว่าเขาทำไมต้องประกาศที่โคราชเพราะว่าโคราชเป็นชุมชนใหญ่เวลาใครเป็นกบฏต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมักจะใช้โคราชในประวัติศาสตร์3หนแล้วครับใช้โคราชเพราะเป็นชุมชนใหญ่ประชากรมากครั้งแรกนี่เมื่อปีพ.ศ. 2310เมื่อตอนเราเสียกรุงศรีอยุธยากับพม่าครั้งที่สองพอพม่าเข้าไปยึดกรุงศรีอยุธยาไปเผากรุงศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้วยึดเราแพ้แล้วพระเจ้าตากนำพลพรรค500คนหนีไปตั้งหลักอยู่ที่ภาคตะวันออกรวบรวมพลได้อีก 5,000 คนกลับมาตีคืนภายในไม่ถึง1ปียึดคืนมาได้แต่ว่าคนที่ไม่ได้ช่วยในการกู้เอกราชและไม่ได้สู้กับพม่าเนี่ยพอกรุงแตกก็ฉวยโอกาสประกาศตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าพอพระเจ้าตากได้ปราบพม่าเรียบร้อยแล้วก็จะมีการปราบดาพิเศษสถาปนาพลพรรคทั้งหมดก็เลือกให้ยกย่องให้พระเจ้าตากเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยชื่อว่าพระเจ้าตากสินการปราบดาพิเศษนี่หมายถึงการประกาศรัฐธรรมนูญตามธรรมเนียมสมัยโบราณไปน้องครับเวลาก็ปราบดาพิเศษตั้งพระมหากษัตริย์หมายความว่าให้มวลมหาประชาชนได้รู้ประชาชาตินี้รู้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอำนาจการบริหารอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติทั้ง3อำนาจนี้รวมศูนย์อยู่ที่ตัวพระมหากษัตริย์คนนี้ชื่อพระเจ้าตากสินนี่คือรัฐธรรมนูญครับเพราะถ้าใครไม่ยอมรับพระเจ้าตากสินคนนั้นเป็นกบฏต่อรัฐธรรมนูญกบฏรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นก๊กแรกก็คือก๊กพระยาพิมายที่โคราชทำไมต้องเกิดก๊กนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีเชื้อพระวงศ์สมัยศรียาคนหนึ่งชื่อกรมหมื่นเทพพิพิธพอกรุงใกล้แตกแกก็หนีไปอยู่ที่โคราชก็ไปสมคบกับเจ้าเมืองพิมายตัวเองอยากเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ได้สู้กับพม่าหรอกเขาประกาศเอกราชเขาสู้พม่าชิงเมืองกลับไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ว่าอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยไปร่วมกับพระยาพิมายตั้งให้พระยาพิมายเป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมเปลี่ยนชื่อจากพระยาพิมายเป็นพระยาสุริยวงศ์ไอ้นู่นก็โก้ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมรวบรวมกำลังพลประกาศกูไม่ยอมรับพระเจ้าตากกูตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นเป็นกบฏรัฐธรรมนูญครั้งแรกที่โคราชพระเจ้าตากก็ต้องจัดทัพไปปราบเพราะใครเป็นกบฏนี่แสดงว่ามึงเป็นศัตรูกับรัฐไทยรัฐไทยจะต้องใช้กำลังทุกส่วนเท่าที่มีไม่ว่าเป็นตำรวจเป็นตำรวจเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศเขาต้องยกพลไปบดขยี้มึงเพราะมึงเป็นศัตรูของรัฐไทยพระเจ้าตากก็ยกกำลังไปปราบผลเป็นยังไงพี่น้องพระยาพิมายก็ถูกจับฆ่าที่โคราชกรมหมื่นเทพพิพิธจับตัวได้พามาตัดคอที่กรุงธนบุรีนี่ได้ยินได้ยังพวกที่คิดจะแย่งดินแดนนี่คืออนาคตของพวกมึงพระเจ้าตาก็ปราบบททั้งภาคอีสานยึดมาได้หมดฮะสนุกไหมสนุกจังนะเวลาประกาศนี่เวลามึงถูกยิงไม่สนุกนะกูจะบอกให้ไม่สนุกนะนั่นครั้งแรก
ครั้งที่2ปี2475เราเปลี่ยนแปลงการปกครองพระยาพหลผลประโยชน์เสนานำคณะราษฎรเข้ายึดการปกครองในสุดรัชกาลที่7ของพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนายเมื่อวันที่10ธันวาคม2475ตั้งรัฐบาลครั้งแรกพระยามโนปกรณ์นิติตดาเป็นนายกต่อมาพระยาพหลก็ยึดอำนาจจากพระยามโนปกรณ์และตั้งตนเองเป็นนายกก็มีคนไม่พอใจรัฐบาลพระยาพหลจึงไปตั้งหลักที่โคราชประกาศเป็นกบฏต้องการจะล้มรัฐบาลของพระยาพหลโดยกำลังนั่นคือกบฏรัฐธรรมนูญครั้งที่สองเรียกว่ากบฏพระบวรเดชพระบวรเดชพระหัวหน้ากบฏคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชกฤษฎากรเขาเรียกสั้นๆว่าพระองค์เจ้าบวรเดชเรียกกบฏบวรเดชมีเพื่อนรักซึ่งเป็นทหารเก่งคนหนึ่งของพระยาพหลพลพระเยอเสนาพลพยุหะเสนาคือพระยาศรีสิทธิสงครามไปร่วมด้วยแล้วมีทหารเยอะทั้งนอกราชการในราชการในสุดรัฐบาลของพระยาพหลก็ส่งหลวงพิบูลสงครามพันเอกหลวงพิบูลสงครามยกกองทัพไปปราบเพราะว่ามึงเป็นศัตรูของรัฐไทยในสุดก็ตายกันเป็นเบื่อที่โคราชพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามตายในที่รบเพื่อนก็นายกน่ะแล้วพระองค์เจ้าบวรเดชไปไหนครับหนีไปตายที่อินโดนีเซียขึ้นไปเป็นหนีไปได้ยินแล้วยังพวกที่จะคิดแย่งดินแดนอนาคตมึงไม่ตายที่นี่มึงก็ต้องไปตายต่างประเทศไม่สนุกนะน้องและนี่ครั้งที่3ที่พวกมึงประกาศกันนี่เป็นครั้งที่3ที่ประกาศเป็นกบฏรัฐธรรมนูญนะเป็นครั้งที่3ที่ใช้โคราชเนี่ยแต่ที่ผมต้องการเตือนนี่คือว่านอกจากเตือนมันอันตรายสำหรับพวกมึงแล้วมึงไม่มีวันสู้อำนาจรัฐไทยได้มึงไม่ต้องซ่าหรอกอย่าน้องเตือนอย่าใช้วิธีอื่นดีกว่าใช้วิธีอื่นมาสู้ในทางการเมืองอย่าใช้วิธีแยกดินแดนไม่มีใครยอมมึงเจอไม่มีใครยอมมึงทหารทุกกองทัพก็ไม่ยอมตำรวจเกือบทั้งกรมก็ไม่ยอมอย่านึกว่าใช้ก็ได้นะตายเรียบร้อยเปล่าไม่สนุกกันน้องเอ้ยแล้วทำไมต้องประกาศที่โคราชทำไมประกาศโคราชแพ้ทุกทีประกาศโคราชเพราะว่าฟังพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสอนว่างี้ว่าคนดีต้องไม่กล่าววาจาดังต่อไปนี้หนึ่งไม่แสดงวาจาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ต่อผู้ใดการประกาศแยกดินแดนนี่มันประกอบประโยชน์กับหาที่ไหนนอกจากพวกมึงไม่กี่ตัวข้อที่สองพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนดีต้องไม่แสดงวาจาที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นใครกี่คนชอบที่มึงประกาศนอกจากพวกมึงไม่กี่คนข้อที่สามถ้าจำเป็นต้องแสดงวาจาเพื่อโปรดสัตว์ซึ่งอาจจะไม่เป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่นให้เลือกแสดงในสถานที่และเวลาที่สมควรเท่านั้นนี่ที่ผมพูดผมกำลังปลดสัตว์พวกมันอยู่ผมได้ปลดสัตว์ตอนนี้ผมเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมที่มาปลดสัตว์เพราะคำพูดของผมเนี่ยมันไม่ชอบใจอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกถึงมันไม่ชอบเพื่อปลดสัตว์ต้องพูดถึงมึงไม่ชอบกูต้องพูดแต่ว่าทำไมต้องไปเลือกสถานที่ที่โคราชมันไม่เหมาะสมเพราะเท่ากับประกาศแยกดินแดนต่อหน้าอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารีซึ่งเป็นวีรสตรีของประเทศไทยเมื่อปี2369พระเจ้าอนุวงศ์ของประเทศลาวยกทัพมาตีสารหมดจนถึงโคราชกวาดต้อนผู้คนทรัพย์สินทั้งหมดต้องการจะเอาภาคอีสานทั้งหมดไปขึ้นในประเทศลาวคุณหญิงโมซึ่งเป็นเมียของผู้ว่าราชการจังหวัดที่โคราชสามีไม่อยู่หรือสามีตายไปเนี่ยท่านเป็นคนรวบรวมกำลังพลทั้งหมดรบกับเจ้าอนุวงศ์เพื่อปกป้องอีสานเอาไว้ให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเพราะท่านถือว่าท่านเป็นคนไทยจะยอมให้ใครแยกดินแดนไม่ได้รัชกาลที่3ก็เลยพระราชทานชื่อให้ว่าท้าวสุรนารีแล้วก็เมื่อท่านสิ้นชีวิตไปเขาก็สร้างอนุสาวรีย์ไว้ปกบ้านคุ้มเมืองอยู่ที่นั่นโคราชและมึงไปประกาศแยกแผ่นดินต่อหน้าคนที่รวมแผ่นดินไอ้ชิบหายอย่างนี้มึงไม่มีวันเจริญเลย
เห็นไหมมันทำอะไรปิดบทอ่ะมันไม่ปรึกษาผมก่อนมันนะผมจะเอามาดูที่ภาคเหนือบ้างพี่น้องนี่เขาไปขึ้นป้ายติดเต็มเลยนะไม่ยุติธรรมกูขอแยกเป็นมันเรียกอะไรไม่ไหนอะไรปะอะไรล้านนาปะสปปล้านนาเหมือนกับสปปลาวไงใช่ไหมมันเรียกสปปล้านนาสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาวของมันสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยประชาชนล้านนาของมันผมพอมันเกิดเหตุนี่ผมบินไปเลยผมไปนอนเชียงใหม่คืนไปพบปักพวกที่เชียงใหม่แล้วผมก็ไปนัดประชุมที่พะเยากลางคืนเนี่ยเรียกปักพวกมาสืบสาวเราเรื่องเป็นยังไงแล้วผมก็ไปนอนที่เชียงรายนัดปักพวกที่เชียงรายตกลงว่ามันเป็นการสร้างไอ้พวกนี้มันเลวจริงไอ้ตำรวจหมู่บ้านเนี่ยคือว่ามันมีทุกจังหวัดเป็นกระทรวงมานโยบายกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดสงขลาก็มีและตำรวจหมู่บ้านเนี่ยคือเขาเรียกตำรวจหมู่บ้านก็คือชาวบ้านที่มีจิตอาสามาช่วยดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านไม่มีเงินเดือนเพื่อตำรวจเนี่ยจัดใจตังพ่อค้าแล้วก็ตัดชุดได้คนละชุดสีใกล้ไก่ๆอ่ะแล้วพวกนี้ก็เวลาเราแต่งงานใช่ไหมพวกเรารู้เลยชนบทเหมือนผมนี่แต่งงานงานศพงานบวชพวกนี้ก็จะมาช่วยใช่ไหมล่ะมาช่วยจัดรถจอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราให้ตังค์มาสี่ห้าร้อยนั่นคือรายได้เขาพันหนึ่งถ้าเรารวยไม่มีเงินเดือนมีแค่นี้เป็นคนดีคนพวกนี้ก็มีจิตอาสาและปีหนึ่งเขาจะมีนโยบายสวนสนามเพื่อฝึกวินัยกันครั้งหนึ่งทุกจังหวัดแต่ปีนี้แทนที่มันจะสวนสนามอยู่ในอำเภอเมืองมันพาไปสวนสนามอีกอำเภอหนึ่งหกสิบกว่ากิโลเข้าใจว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดขอร้องเพราะว่าเดี๋ยวใครจะถึงกูเพราะมันต้องการจะเอาภาพที่เดินสวนสนามเนี่ยมาให้คนเข้าใจว่าเป็นกองกำลังในการแยกดินแดนดูที่มันเลวดิผมไปพวกตำรวจหมู่บ้านบอกมันไม่รู้เรื่องมันมาทุกปีผมไม่รู้เลยมันโกรธหน้าดูเลยมันเลวจริงๆมันเอาภาพผมไปออกว่าจะแยกดินแดนยังไงกูไม่รู้เรื่องแม่มันสักหน่อยนึงอ่ะแล้วย้ำจริงๆต้องกระด่าเมืองทั้งเมืองเห็นไหมนี่กูพูดของจริงอ่ะมีเยอะที่ไหนเถียงกูได้กูพูดของจริงอ่ะกูคนจริงอ่ะนะกูไปถึงที่กับมึงกูไปจะเดินซาบไปหมดเลยดูว่าใครจะมาแตะกูบ้างเพราะกูมีมือปืนไปด้วยสิบกว่าคนนะอยากรู้แล้วไปทำทำไมที่ภาคเหนือคนภาคเหนือนี่พี่น้องฟังประวัติคนภาคเหนือนะครับเป็นคนที่ไม่มีวันที่เขาจะแยกดินแดนจากประเทศไทยพี่น้องดูประวัตินะครับคนภาคเหนือน่านับถือมากเอาว่าผมเอาสักเรื่องสองเรื่องเอาว่าหลังจากเราเสียกรุงปี2310นอกจากมีก๊กหรือชุมนุมพระยาพิมายแล้วก็มีก๊กทางภาคเหนือประกาศไม่ยอมรับพระเจ้าตากสินคือก๊กเจ้าพระฝางเจ้าพระฝางเนี่ยเป็นพระเป็นพระครูเป็นเจ้าอาวาสวัดชื่อว่าวัดพระฝางเป็นพระครูเป็นพระแต่พอกรุงแตกอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยประกาศตัวเป็นเจ้าตั้งตัวเป็นเจ้าพระกรุงแตกแล้วเนี่ยถือโอกาสเลยไม่เคยลบกับพม่าไม่มีอะไรบิณฑบาตขอเขากินทุกวันแต่ว่าพอกรุงแตกบักกูอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเปลี่ยนจีวรจากสีเหลืองนะเป็นห่มสีแดงนี่ไม่รู้ว่าพวกนปชเอาไปจากนี่หรือเปล่าแล้วลูกศิษย์แกพระเพราะว่าแกตั้งตัวเป็นคนมีคาถาคมแกบอกว่าแกแทงไม่เข้ายิงไม่ออกเอาคนเมื่อก่อนโง่เชื่อนะแบบนั้นต้นสาเหตุมาจากเปอร์เซียยกทัพเรือใบมาตีสิงคโปร์มาตีมาเลเซียตีได้หมดเลยแล้วลุกขึ้นมาจนถึงตีปัตตานียะลานราธิวาสตีอำเภอหาดใหญ่มาถึงเมืองสงขลามายันกับทัพจังหวัดสงขลาคนเชื่อแกหมดว่าแกมีคาถาอาคมแกแจกตะกรุดมึงอมตะกรุดกูเข้าไปนี่แทงไม่เข้ายิงไม่ออกทุกคนเชื่อในหัวหน้ามาตีเมืองสงขลาแล้วตั้งค่าอยู่ที่เมืองสงขลา
ตอนตีห้ากว่าๆเจ้าเมืองสงขลาก็เลยยกทัพข้ามแม่ข้ามลำคลองไปแล้วไปตีตอนใกล้สว่างไม่ทันรู้ตัวแล้วก็ยิงดาโต้สาเหตุตายในที่มันสรุปว่าแกแทงไม่เข้าจริงแล้วยิงก็ไม่ออกจริงเพราะเวลายิงเนี่ยกระสุนอยู่ข้างในมันไม่ออกไปข้างนอกแกก็ตายนี่สมัยรัชกาลที่3เรื่องมันสมัยรัชกาลที่1เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยสมัยพระพุทธยอดฟ้าขอบอกหน่อยว่าเจ้าเมืองสงขลาคนที่ยิงดาโต้สาเยเนี่ยชื่อพระยาสุวรรณคีรีครับบอกให้รู้ไปตามปงสาวดานเจ้าพระฝางนี่ยิงไม่แทงไม่เข้ายิงไม่ออกเหมือนกันซ่าเหมือนกันไอ้นี่เป็นพระแต่อยากเป็นเจ้าอมจีวรพกปืนสะพายดาบพระเอี้ยนี่นี่พระเอี้ยพวกนี้แล้วก็ไปตีเมืองได้ทั้งแพร่ทั้งน่านพอเจ้าเมืองพิษณุโลกตายแกก็กรีตาทัพมายึดพิษณุโลกเพราะไม่มีหัวหน้าแล้วนี่แกก็ปกครองตั้งแต่พิษณุโลกอุตรดิตถ์คือที่ตั้งของแกแพร่น่านตั้งตัวเป็นอีกประเทศหนึ่งแยกดินแดนอย่างพวกนี้แต่มีนักประวัติศาสตร์เขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมแกไม่ใช้พิษณุโลกเพราะอุตรดิตถ์เป็นเมืองโทเมืองเล็กนิดเดียวเมื่อแกยึดพิษณุโลกได้ทำไมแกไม่ใช้พิษณุโลกเป็นเมืองหลวงทำไมไปใช้อุตรดิตถ์เป็นเมืองหลวงสว่างคบุรีเขาสันนิษฐานวิเคราะห์แล้วเพราะว่าแกปากกล้าแต่ขาสั่นเพราะอุตรดิตถ์ห่างจากลาวประมาณ80กิโลเมตรแกเลือกตรงนั้นคือเตรียมหนีอยู่แล้วปากดีอย่างนั้นบอกจริงไอ้ไปหนีชิบหายปล่อยเด็กๆตายอยู่คอยดูดิไอ้พวกหัวหน้าที่ประกาศมันหนีหมดเพราะมันอย่าไปเชื่อมันนะพวกนี้มันไม่ใช่มันคนจริงคนจริงสุเทพนี่นี่จริงแล้วมึงอย่าไปยุ่งกับตระกูลเสื้อสุบรรณนะกูสนิทตระกูลนี้กูเองยังไม่เป็นกล้าศัตรูไม่กล้าเป็นศัตรูกับตระกูลนี้เลยกูบอกมึงซะก่อนนะอย่าไปทำอะไรนะพระเจ้าตากก็ต้องยกทัพไปปราบยกทัพไปปราบพระฝางยกทัพใหญ่ไป3ทัพทัพหลวง 12,000 ทัพอีก2ทัพซ้ายขวาให้พระยายมราชคุมอีก 5,000 ให้พระยาพิชัยดาบหักคุมอีก 5,000 อีก2ทัพเล็กนั้นลุยเดินหน้าไปก่อนแกก็สู้อยู่3วันสู้อยู่แกหายไปเลยลูกน้องตายกันเกลื่อนเลยแกหายไปแล้วหายตัวได้ศักดิ์สิทธิ์มากหนีเอาตัวรอดแล้วแกหนีเข้าไปทางลาวที่ว่านั่นแหละแล้วก็เข้าลาวแล้วแกเลี้ยวไปออกแล้วไปโผล่ที่เชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่ตอนนั้นพี่น้องครับเชียงใหม่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของพม่าเป็นเมืองขึ้นของพม่าแกก็หนีไปเชียงใหม่ไปพึ่งใบบุญของเจ้าเมืองพม่าแกไม่พึ่งใบบุญของเจ้าเมืองพม่าเฉยๆนะครับแกยุ่งไอ้เจ้าเมืองพม่ายกทัพมาตีสังคโลกยกทัพมาตีสังคโลกซึ่งอยู่ในสุโขทัยเนี่ยไอ้เจ้าเมืองชื่อไอ้โปมายุงวนเนี่ยก็เชื่อพระเจ้าฝางยกทัพมาเห็นไหมแกเป็นคนไทยแกยังไปก้าวกับต่างชาติแล้วเอามาทำร้ายประเทศไทยเหมือนพวกเฮียบางกลุ่มไปก้าวกับเขมรและมาลังแกประเทศไทยเฮียเหมือนกันเลยเฮียเหมือนกันเลยการเตโปมายุงวนเนี่ยยกทัพมาตีในปี2313มาตีสังคโลกนี่เป็นจุดแตกอ่ะที่พระเจ้าตากตัดสินใจว่าขืนปล่อยให้เชียงใหม่อยู่ในมือของพม่าก็จะเป็นหอกข้างแคร่ตลอดไปจึงเตรียมการเพื่อจะตีเชียงใหม่เตรียมอยู่3ปีพี่น้องครับตั้งแต่ปี2313นี่เตรียมอาวุธปืนตีดาบทำดาบทำหอกทำธนูทำทุกอย่างให้พร้อมเพราะต้องรบใหญ่กับเชียงใหม่เพราะต้องรบกับพม่าต้องยกทัพไปตีพม่าพม่ายึดเชียงใหม่อยู่เป็น 2-300 ปีพระเจ้าตากก็กรีตาทัพไปในปี2317หลังจากอาวุธพร้อมคนพร้อมอาหารพร้อมยกทัพไปพม่าสู้ได้ไหมครับพอพระเจ้าตากไปถึงข้างเมืองเชียงใหม่คนที่เชียงใหม่หนีพม่าออกมาช่วยพระเจ้าตากรบกับพม่าเป็นหมื่นๆพี่น้องครับเพราะเขาดีใจที่เขาจะได้อยู่ในราชอาณาจักรไทย
พวกมึงรู้กันไหมเนี่ยพวกสสภาคเหนือต่างๆมึงเคยศึกษาประวัติศาสตร์พวกนี้ไหมเนี่ยกูไปอ่านมาจากวงสาวดานเลยเขาเขียนไว้เป็นภาษาขอมกูต้องใช้อารักษ์จากกรมศิลปากร2คน48 2คนมาอ่านภาษาขอมแล้วแปลเป็นภาษาไทยให้กูฟังกูใช้เวลาตั้งหลายวันกว่าจะกูมาเล่าให้ฟังได้เห็นไหมว่าคนเชียงใหม่เขารักประเทศเขาแค่ไหนเขาก็ขับไล่พม่าก็หนีไป2317เมื่อจัดการพม่าหนีไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระเจ้าตากก็ตั้งให้พระยากาวิระเจ้าเมืองเก่าของเชียงใหม่ไปเป็นพระยานครลำปางตอนนั้นลำปางใหญ่กว่าเชียงใหม่เนาะให้พระยาวิเชียรปราการเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่พระยาลำพูนเป็นเจ้าเมืองลำพูนส่วนมากก็เป็นเชื้อของเจ้าเมืองเหนือทั้งนั้นตัดไปอีก2ปีพม่าแค้นมากที่แพ้พระเจ้าตากส่งอาแซอุนกี้มา 30,000 คนมาตีแต่ว่ามาตีพิษณุโลกกับสุโขทัยมาล้อมพิษณุโลกไว้คน 30,000 มาล้อมพิษณุโลกมีคนสักหมื่นกว่าแต่ว่าเจ้าเมืองพิษณุโลกเก่งมากมีความสามารถและกล้าหาญมากคือพระยาจักรีก็คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกของพี่น้องไงสู้ไม่เคยกลัวตายเลยพระเจ้าฟ้าเลยสบายเป็นพระยาจักรีเจ้าเมืองพิษณุโลกแต่ว่าก็แค่ตึงกำลังเพราะกำลังไม่แค่หมื่นกว่าลอยพระเจ้าตากยกทัพไปช่วยพระเจ้าตากยกทัพไปช่วยอาเซวุนกี้ก็หนีกลับพม่าแล้วปลายปีปีนั้นมาอีกเพราะว่าเปลี่ยนกษัตริย์ที่พม่าได้กษัตริย์องค์ใหม่มือชื่อพระเจ้าจิงกูจายกทัพมาตีอีกมาตีเชียงใหม่เจ้าเมืองเชียงใหม่พระยาวิเชียรประการสู้ไปได้หนีไปอยู่สวรรคโลกสื่อข่าวมาให้พระเจ้าตากพระเจ้าตากทรงพระยาสุรศรีสิงหนาถก็คือนายบุญมาน้องนายทองด้วนน้องของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพี่น้องสองพี่น้องเนี่ยที่กู้เอกราชร่วมกับพระเจ้าตากสินพระยาสุรศรียกทัพไปจากกรุงเทพเนี่ยเอากำลังไปส่วนหนึ่งแต่นโยบายพระเจ้าตากก็คือให้ไปเกณฑ์ทหารตั้งแต่กำแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทัยแพร่น่านทางฝากตะวันออกของภาคเหนือนะเกณฑ์คนเหนือทั้งนั้นพี่น้องเป็นทหารแล้วพระยากาวิระก็เกณฑ์ทหารคนเหนือที่ลำพูนที่ลำปางนั่นเป็นภาคตะวันออกด้านในนี่ภาคตะวันออกด้านนอกแล้วทั้งสองทัพก็กรูกันไปตีพม่ารบกับพระมหากษัตริย์ของพม่าเพื่อเปิดทางให้พม่าหนีกลับทางทิศตะวันตกพม่าก็หนีกลับทิศตะวันตกแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่กล้าเหยียบราชอาณาจักรไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนอีกเลยครับเห็นไหมครับเอาอีกเรื่องหนึ่งไปน้องครับเรื่องสั้นๆนี่เมื่อสมัยรัชกาลที่5นี่อังกฤษมายึดประเทศพม่าเป็นเมืองขึ้นสมัยพระเจ้าทีปอและพระนางสุพยรัตน์เป็นพระราชินีมีพระนางอาเลนันดอแม่ยายเป็นเหมือนสุสีไตงาเป็นเผด็จการเป็นทรราชจนคนพม่าขอให้อังกฤษช่วยล้มกษัตริย์กูหน่อยเพราะว่ามันเลวอังกฤษได้พม่าไปเรียบร้อยแล้วอังกฤษก็สนใจอยากได้เชียงใหม่เพราะสวยเชียงใหม่คนก็สวยภูมิประเทศก็สวยพื้นดินก็อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียของอังกฤษส่งเอกอัครทูตส่วนพระองค์มาเลยมาพบกับเจ้าเมืองเชียงใหม่ว่าขอลูกสาวคนเล็กคือเจ้าดาราสมีเนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมจะตั้งให้เป็น Princess of Siam นี่เป็นการยกย่องสูงมากคือพระมหากษัตริย์อังกฤษเนี่ยถ้าเป็นลูกที่มีระดับเขาจะตั้งเป็น Prince of อันนั้นเป็น Princess of อันนี้ถ้าผู้ชายก็เรียก Prince ผู้หญิงก็เรียก Princess เช่นเจ้าหญิงไดอาน่าพอแต่งงานกับเจ้าฟ้าชายชาญก็ตั้งให้เป็นอะไร Princess of Wales ลูกไดอาน่าออกมาก็เป็น Prince of Cambridge ที่ผมไปเรียนมาถ้าเป็นคนมันโก้มากนะลูกสาวเนี่ยได้ไปเป็นลูกของพระนางวิกตอเรียตอนนั้นนะทั้งโลกไปน้องครับคุมทั้งโลกที่เขาเรียกว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินในราชอาณาจักรของวิกตอเรียไงเป็นของเขาหมดออสเตรเลียนิวซีแลนด์พม่าอินเดียทั้งโลกแอฟริกาทั้งภาควิกตอเรียเป็นควีนหมดเป็นเมืองขึ้นหมดถ้าคนเห็นกับประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเจ้าเมืองเชียงใหม่ต้องรับปาก
ให้ยกลูกกับเป็นบุตรบุญธรรมเลยใช่ไหมครับแล้วเจ้าดารารัศมีซึ่งสวยมากเป็นลูกสาวคนเล็กเนี่ยถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอยากดังอยากโก้ไม่รักชาติรักบ้านเมืองก็รับตำแหน่งมาแล้วจำครับแต่ว่าทั้งพ่อทั้งลูกไม่รับพี่น้องครับเห็นไหมครับเขาอยากอยู่กับประเทศไทยเพราะถ้ารับทันทีก็เชียงใหม่ก็จะกลายเป็นประเทศราชของอังกฤษทันทีเลยด้วยอัตโนมัติเขาไม่รับรัชกาลที่5จึงทรงเห็นความดีของตระกูลนี้จึงทรงไปสู่ขอเจ้าดารารัศมีมาเป็นพระยาองค์ที่5มีพระธิดากันองค์หนึ่งชื่อเสด็จเจ้าน้อยนี่มันรู้เรื่องกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยพวกที่มันดำเนี่ยที่ผมต้องไปค้นคว้าที่ผมต้องมาไปค้นคว้าแล้วมาเล่าให้พี่น้องฟังทั้งประเทศในวันนี้คือให้ทุกคนได้รู้เรื่องบ้างว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะกระทรวงศึกษาไม่นำพาของพวกนี้พี่น้องครับเราต้องปฏิรูปในต่างประเทศที่ออสเตรเลียในอเมริกาในอังกฤษเนี่ยจังหวัดต่างๆเขาจะมีประวัติของบุคคลสำคัญวีรกรรมของแต่ละจังหวัดให้เด็กในจังหวัดนั้นเรียนเพื่อมันจะได้ภูมิใจในจังหวัดของมันมันจะได้กลับไปสมัครเป็นผู้ว่าสมัครเป็นนู่นเป็นนี่แล้วไปพัฒนาจังหวัดมันประเทศไทยเรากระทรวงศึกษาไม่เคยสนใจเลยนี่เด็กไม่รู้เลยว่าใครเป็นวีรชนของจังหวัดตัวเองมันถึงไม่ภูมิใจในจังหวัดไม่ภูมิใจในภาคมันถึงบังอาจมันถึงกล้าประกาศแยกเพราะแยกแผ่นดินเพราะมันไม่มีความสำนึกกระทรวงศึกษาต้องรับผิดชอบผมเห็นพวกนี้มันออกมาประกาศแยกดินแดนแล้วผมรู้ว่านี่คือความผิดพลาดของระบบการศึกษาของประเทศไทยถ้าทำเหมือนต่างประเทศพี่น้องครับคนพวกนี้จะไม่กล้าแล้วก็ละอายปากที่จะประกาศแยกประเทศตัวเองใครกล้าทำถ้าเบื่อมีจิตสำนึกมันไม่มีจิตสำนึกเลยว่าไปโทษมันก็ไม่ได้เพราะระบบการศึกษาเราไม่รับการแก้ไขจะไปโทษพ่อแม่มันก็ได้เพราะพ่อแม่มันจะว่าไม่อบรมสั่งสอนก็เพราะว่าพ่อแม่มันก็ไม่รู้พ่อแม่มันก็ไม่ได้เรียนปู่ย่าตาทวดก็ไม่ได้เรียนโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่ได้เรียนมันเลยไม่ได้สอนกันผมก็เลยมาสอนมาในวันนี้พี่น้องครับเนี่ยครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ผมอยากเรียนพี่น้องนี่คืออย่าผมขอร้องเนี่ยผมรู้จักเกือบทุกคนแหละที่นอกจากตัวห่วยๆผมไม่รู้จักตัวที่เคืองๆหน่อยผมรู้จักผมไม่สนใจมันตัวเด็กๆแต่ว่าตัวเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพวกทางด้านเสื้อสีแดงเนี่ยผมเป็นคนจิตใจกว้างหลายอย่างผมก็เห็นด้วยกับเขาในเรื่องนโยบายหลายอย่างผมก็เห็นด้วยแต่ว่าการประกาศแยกดินแดนเนี่ยผมไม่พอใจผมบอกซะก่อนมึงไม่ควรทำเลยเป็นคนไทยไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ว่าใครพูดที่เป็นผู้ใหญ่มึงควรจะตบปากเขาไม่ใช่ไปอหอหมกถ้าอหอหมกก็แสดงว่ามึงก็เหี้ยกับเขาด้วยดิเป็นผู้ใหญ่ห่าอะไรอย่างนั้นน่ะครับพี่น้องครับผมกราบเรียนพี่น้องแค่นี้ครับหวังว่าพี่น้องได้ความรู้ไปบ้างนะครับขอบพระคุณมากพี่น้องครับขอมีความสุขความเจริญครับสุดๆ